ครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารท่านผู้ชมครับจริงๆเคยได้ยินชื่อเบตงทุกคนเคยได้ยินเคยได้ยินครับเบตงผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าพิกฤตเป็นคนเบตงเชื่อไหมวันๆแกไม่คุยอะไรเลยแกเป็น COO นะ COO ของสระวิริยานะครับครับฉันไม่คุยอะไรแกคุยมันคุยแต่เรื่องเบตงอ๋อเหรอครับคืออากิจด้วยนะผมไม่เข้าผมไม่เข้าใจจริงว่าทำไมเบตงเนี่ยทำไมคนที่นั่นถึงรักเบตงนะแต่แกรักของแกมากแกเล่าทุกๆเรื่องผมไม่เคยไปนะครับแกเล่าแม้กระทั่งสนามบินเปิดแล้วอย่างงี้อย่างนี้แกส่งมาให้ภาพมาให้ดูด้วยว่าสนามบินเป็นยังไงจริงจริงนะบ่อน้ำร้อนเบตงเป็นยังไงใช่ที่เบตงเนี่ยมันมีอ๋อคุณเคยไปนี่เป็นเมืองหนูไปในประเทศไทยยังเคยไปหมดแล้วครับมันเป็นเมืองที่เฮ้ยอะไรเลยโอเคมันเป็นต้องบอกว่าเป็นเมืองที่มีสตอรี่ใช่เป็นด้วยวัฒนธรรมด้วยผู้คนด้วยอาหารการกินด้วยทิวทัศน์เนี่ยมันสวยงามมากคุณผู้ชมไม่งั้นเขาจะมีภาพยนตร์ทำหรอครับใช่โอเคเบตงมีเพลงของเบตงด้วยเบตงนครทินนี้เอาไม่ใช่เพลงนี้เหรอท่านเรนูนครท่านเรนูนครท่านเรนูคุณคุณร้องก็ผิดแล้วเบตงนี้ก็ชัดเจนเขามีเพลงของเขาด้วยเพลงอะไรครับเบตงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงใจมันจะลงเนี่ยอันนี้หนักกว่าเบตงนครหรอไม่ต้องบอกว่าเบตงเป็นเมืองที่น่ารักจริงครับเขามาเล่าเรื่องเมืองในหมอกเขามาเล่าว่าตอนเช้าจะต้องไปดูอะไรยังไงเขามาเล่าให้ฟังผมรู้สึกโอ้โหผมรู้สึกรักขึ้นมาเลยอยากจะไปแล้วแล้วเขาก็พูดถึงอย่างนึงว่าคุณต๋อยเขาเรียกผมคุณต๋อยครับเวลาอารมณ์ดีๆอารมณ์ไม่ดีเรียกผมเป็น เป็นหมูเป็นแมวเป็นอะไรไปเลยก็แล้วอารมณ์ดีๆเรียกผมคุณต๋อยไก่เบตงต้องกินใช่นี่นี่คำพูดเขาเลยไก่เบตงมันยังง้นอย่างนี้เขาก็อุตส่าห์เอาทั้งไก่ทั้งข้าวเหนียวเบตงอะไรมาให้เอามาจากนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีนะที่ได้เป็นคนเบตงรายการวันนี้ก็โชคดีเพราะว่ามีคนคนหนึ่งจริงๆตัวของท่านเองเนี่ยทำเขาเรียกอะไรคล้ายๆเหมือนโต๊ะจีนอยู่ที่เบตงทำมา60ปี60ปีตัวทำเลยทำอยู่60ปีแล้วเป็นจีนแคะในเบตงนี่มีหลายจีนมากเต็มไปหมดเลยไม่รู้กี่จีนแต่ว่านี่คือจีนแคะเขาบอกว่าในเบตงนี่มีอาหารจีนของทุกเชื้อชาติของคนจีนเลยที่อร่อยที่สุดอยู่ที่นั่นพ่นเบตงพูดอย่างนี้จริงๆนะเขาพูดอย่างนั้นจริงๆนี่เป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งลูกเขาได้มาแล้วลูกเขามาอยู่ในกรุงเทพแล้วทำร้านอาหารชื่อวุฒกอครัวจีนแคะกอเนี่ยแปลว่าพี่วุฒินี่คือชื่อเขา คือเหมือนพี่วุฒิครัวจีนแค่นั่นเองแล้ววันนี้เขาออกรายการกับเรามาสอนสูตรนี้ไก่ต้มราดซอสเบตงมาดูว่าเป็นยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธัญญาศิริยาวนศิริจากร้านวุฒิกอครัวจีนแค่ครับพี่หมวยเล็กครับพี่หมวยเล็กเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมวยเล็กยินเข้าไปข้างหน้านิดหนึ่งหมวยเล็กเนี่ยไม่ได้อยู่เบตงไม่เกี่ยวเลยแต่คนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ที่มาทำร้านเปิดร้านสามีครับสามีของหมวยเล็กใช่ค่ะเป็นคนเบตงและสามีของหมวยเล็กเป็นลูกของท่านผู้ได้ทำโต๊ะจีนมา60ปีใช่ค่ะอยู่ที่เบตงท่านยังมีชีวิตอยู่มีค่ะคุณแม่ค่ะยังแข็งแรงทั้งฮะยังแข็งแรงเลยค่ะทุกวันนี้ก็คือเป็นคนคุมสูตรทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะแล้ววันนี้มาในรายการด้วยมาด้วยค่ะมาในรายการนั่งอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือท่านมารายการนี้ด้วยความภาคภูมิใจในผมนะครับท่านมาเพราะว่าท่านบอกเฮ้ยต่อยตัวเป็นๆไตพบตัวเป็นหล่อมากใช่ไหมครับคุณแม่คุณแม่พยักหน้าคุณพ่อพยักหน้าไหมครับใช่ใช่ใช่เพราะเมื่อกี้บอกเธอไม่ใช่เธอเธอครับเดี๋ยวจะบอกให้คุณคือคุณพ่อคุณแม่ชอบอาต่อยมากครับแล้วก็มาเจออาต่อยจริงๆก็บอกว่าอาต่อยหน้าตาดีมากแล้วก็เอาไม้จิ้มจิ้มหนูบอกมันต้องจิ้มครับจับได้เลยไม่ใช่ไม่ต้องจิ้มใช่ท่านเป็นเจ้าของสูตรแล้ววันนี้จะมาสอนสูตรทำร้านวุฒกอครัวจีนแคะเป็นลูกชายของท่านใช่ค่ะชื่อเฮียวุฒค่ะเฮียวุฒหรือกอวุฒใช่ค่ะหรือวุฒกอใช่ค่ะได้หมดที่เมื่อกี้อธิบายไปถูกต้องไหมลูกถูกต้องค่ะโอ้ยดีใจร้านอยู่ตรงไหนพี่ร้านอยู่ท่องมา3ปีนะครับเมื่อกี้ร้านอยู่ที่ร้านอยู่ซอยเอกชัย112ค่ะจำดีๆเลยครับถนนเอกชัยบางบอนเอกชัยบางบอน112จำดีๆเลยถ้าท่านอยากจะทานอาหารจีนแคะดีๆไปที่นี่ได้เลยเพราะมันมีมากมายหลากหลายเมนูแต่ว่าอันนี้คือไก่ต้มราดซอสเบตงนี่ครับวุฒกอครับฮักก้าเบตงแปลว่าอะไรฮักก้าแปลว่าจีนแคะค่ะเป็นคนจีนแคะที่มาจากเบตงอ๋อเขาเรียกฮักก้าเบตงคือคนจีนแคะที่มาจากเบตงเริ่มต้นจากต้มน้ำค่ะต้มน้ำนะคะแล้วเราก็ใส่สะโพกไก่ที่เราเลาะกระดูกเรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากนั้นเราจะใส่ขิงแก่ค่ะขิงแก่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วหั่นเป็นแว่นค่ะประมาณ7แว่นครับแล้วก็ใส่ใบเตยค่ะซึ่งใบเตยที่ร้านเราก็ปลูกเองปลอดสารพิษค่ะดีครับตามด้วยเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะครับหลังจากนั้นเราต้องจับเวลานะคะต้อง13นาทีเป๊ะๆค่ะเท่านั้น13นาทีนะฮะต้อง13นาทีเคล็ดลับความอร่อยค่ะครับค่ะหลังจากนั้นเราจะมาทำน้ำซอสกันนะคะตั้งกระทะค่ะพอร้อนใส่น้ำมันหมูค่ะน้ำมันหมูก็ทำเองค่ะใช้2ช้อนโต๊ะค่ะครับหลังจากนั้นปิดไฟเติมด้วยซอสเค็มเบตงค่ะเป็นซอสหมักธรรมชาติของเบตงเติมไปกี่ช้อนอ่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะครับเคี่ยวให้เข้ากันใช่ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงปั่นน้ำตาลทรายแดงปั่นเท่าไหร่1ครึ่งช้อนชาค่ะครึ่งช้อนชาค่ะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียว4ช้อนโต๊ะค่ะ4ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันกระเทียมเจียวแล้วก็เจียวเองเจียวเองค่ะใช้แล้วเอาไก่ที่ต้มไว้เมื่อสักครู่นี้มาสับค่ะสับให้พอดีคำพอดีจานอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟเอาน้ำนี้ราดด้วยน้ำซอสที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยค่ะตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะราดหน้าอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยพริกจินดาแดงและผักชีค่ะโอ้โหเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ค่ะไก่ต้มราดซอสเบตงครับผมถามคุณทางก่อนเลยหมอเล็กว่าทำไมซอสเบตงมันถึงได้มีคุณค่ามากขนาดนี้ก็เป็นซอสเฉพาะท้องถิ่นค่ะนี่แล้วก็หมักบ่มด้วยวิธีธรรมชาติที่เบตงใช่ค่ะยังใช้วิธีดั้งเดิมเมื่อร้อยปีที่แล้วเลยใช่ค่ะนี่ไม่มีที่อื่นคืออันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะซอสเบตงใช่ค่ะซึ่งที่ร้านนี่เอามาเองใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ที่ตื่นเต้นคำเดียวที่เมื่อกี้ตอนที่เอาน้ำมันหมูทำแล้วบอกน้ำมันหมูก็ทำเองหมายถึงคุณเจียวน้ำมันหมูกันเองที่ร้านเจียวเองค่ะแล้วก็ใช้หมูที่ปลอดภัยจากการเร่งโตค่ะซึ่งคุณแม่จะเน้นเรื่องตรงนี้มากค่ะวัตถุดิบคุณแม่บอกเลยว่ามันไม่มีทางอร่อยน้ำมันหมูอร่อยต้องมาจากหมูที่ปลอดภัยใช่ค่ะนี่คำพูดไม่สำคัญคือเจียวเองมันได้ใหม่ๆมันจะได้ความหอมใช่ค่ะเออใช่ใช่ค่ะแล้วของเราจะใสค่ะจะไม่ขุ่นนี่นี่แม่บอกด้วยว่าถ้าน้ำมันหมูเจียวเนี่ยนะเอาหมูมาเนี่ยไปซื้อมาแล้วมาเจียวถ้ามันหมูมันใสเลยเนี่ยหมูดีใช่ค่ะจนมีคำพังเพยเลยครับยังไงครับหมูดีมณีแดงเฮ้ยไม่มีแต่มีอันนึงเอาว้าวมากเลยเอาน้ำตาลทรายแดงใช่ไหมมาปั่นใช่ค่ะเป็นเคล็ดลับค่ะเป็นเคล็ดลับที่เอามาบอกในรายการครัวคุณต่อยเลยค่ะคือมันต้องปั่นมันจะหอมขึ้นใช่ถ้าไม่ปั่นมันก็หอมอยู่แล้วมันก็น่าแต่หอมสู้ปั่นไม่ได้ใช่ค่ะถูกไหมครับคุณแม่บอกถูกแต่ฉันอยากจะไปทำผมคือเราเข้าใจว่าน้ำตาลทรายแดงนี่มันคือจะให้ความหวานที่นุ่มนวลไม่แหลมเท่านั้นเองแต่พอมารู้เรื่องนี้ว่าปั่นแล้วกลิ่นมันขึ้นตอนปรุงเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหทีเด็ดเลยกระเทียมก็เจียวเองมันหมูก็ปลอดสารพิษเร่งโตแล้วก็เจียวเองอีกด้วยนะหอมใสไม่มีหืนเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากกินอาหารประเภทนี้ก็ไปแล้วกันแต่ผมไม่ต้องไปเมนูนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือไก่ต้มราดซอสเบตงจากร้านวุฒกอครัวจีนแคะนะครับผมพูดได้เลยนะครับมันไม่เหมือนกับอะไรมันเป็นอาหารเบตงจริงๆเบตงเนี่ยเป็นเมืองเป็นจังหวัดเป็นพื้นที่ที่เราเรียกกันว่ามีผังเมืองที่สวยที่สุดในโลกนะคุณผู้ชมครับเอ้ยแล้วขอโทษนะเมืองที่สวยที่สุดในประเทศก็อร่อยนะฮะคุณต้องนี่เอาละลองกันครับไก่นะพี่กิตขออนุญาตนะครับเรื่องส่วนตัวนิดนึงพี่กิตดูรายการอยู่ป่ะขอโทษนะพี่กิตถึงผมไม่มีพี่กิตผมก็มีร้านนี้ เพราะฉะนั้นรู้จักพี่กิตพี่กิตไม่ต้องมาส่งของมาให้จำได้ครับพี่กิตไม่ต้องมายืดกับผมอีกต่อไปไม่ต้องทำมายืดโน่นยืดนี่กับผมนี่ผมมีต่อให้อากิตไม่เอาอาหารไปตรงให้เรากินเราก็มีนี่ครับวุฒกอครัวจีนแคะครับไม่ต้องเลยใส่พริกด้วยอันนี้คือไก่ต้มราดซอสเบตงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วแล้วที่ร้านยังมีเมนูอื่นๆอีกค่ะเช่นข้าวหยกค่ะข้าวหยกผักเหมยช่ายคนจีนแค่ทำข้าวหยกด้วยเหรอใช่ค่ะใช้เวลาทำ1วันค่ะกว่าจะได้จานนี้ออกมาไอ้นี่แหละอันนี้เป็นเต้าหู้แคะนึ่งค่ะมันหากินยากมากแล้วนะใช่ค่ะเพราะคุณแม่จะยัดไส้หมูลงไปในเต้าหู้เดี๋ยวก่อนที่บ้านนี้ไม่ใช่ใครเลยใช่แต่คุณแม่คนเดียวไม่ใช่คุณแม่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยให้มันอย่างอย่างนี้คุณแม่เขาควบคุมสูตรค่ะแต่มีแม่ครัวค่ะนี่เต้าหู้ใช่ค่ะยัดแล้วนี่อะไรเต้าหู้ยัดไส้แต่นำไปทอดค่ะคุณแม่พูดว่าไงอีก
คุณแม่ก็พูดว่าต้องทอดอย่างเนื้อเห็นหน้าใช่คุณแม่อีกแล้วอันนี้ทำเองป่ะใช่ค่ะเป็นเผาหยกผักอันนี้เป็นผักเหมยใช่ค่ะเออของเราจะเลือกแก่ๆทิ้งหมดเลยค่ะนี่เป็นผักนี่เดี๋ยวคนอีกทีเดียวอีกทีนี่อะไรอันนี้เป็นขาหมูเปรี้ยวหวานค่ะเออนี่บ้าไปแล้วเชิญครับคุณผู้ชมครับวุฒิก่อครัวจีนแคะเอกชัยตัวอะไรนะฮะ112ค่ะ112ครับไปที่นั่นไปกินฮะเมนูนี้ไก่ต้มรากทอดเบตงท่านจะรู้สึกว่าไม่เคยกินไก่ที่ไหนอะไรแบบไหนยังไงมาก่อนคนละความรู้สึกครับต้องกินครับเมนูนี้ครับรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มถ้ามีคนรู้นะว่าไก่นี่ไก่ที่นี่มีพูดไม่โกหกนี่แบบไม่โกหกแต่ว่าถ้าจะใช้ไก่เบตงจริงๆจะตัวนึงนะฮะตัวนึงนะฮะเอานี่สมมุติไก่กรุงเทพเท่าไหร่ท่านก็รู้นะไม่กี่ร้อยใช่ไหมไก่เบตงตัวนึงประมาณ 2,000 ค่ะท่านคิดเอาก็แล้วกันตัวหนึ่งพันห้าถึงสองพันอ่ะพี่กิตผมยังครบพี่กิตอยู่นะเอาไก่เดี๋ยวนี้ไก่ไปตรงมาให้ไก่ไปตรงเพราะไก่แบนครบเลยไม่ใช่พี่กิตเอาแต่ไก่มาก็ได้แล้วเดี๋ยวผมให้เขาทานใช่ใช่ใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธัญญาศินีขอบคุณร้านวุฒิก่อครัวจีนแคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดครับท่านชอบอาหารจีนแคะไปครับคนแบบนี้ยังอยู่อร่อยมากพ่อแม่ยังอยู่ยังดูแลอยู่และตัวลูกชายค่ะต่อยเปิดทุกวันแต่หยุดทุกวันจันทร์อย่างนั้นไม่เค้าเรียกไม่เปิดทุกวันพูดภาษาไม่รู้เรื่องคุณแม่คะใช้ไม่ได้นะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์9โมงเช้าถึง3โมงเย็นค่ะคุณแม่ครับผมขออนุญาตครับมันน่าไปจริงๆท่านผู้ชมลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่ราชพฤกษ์นี่บ้าไปแล้วอ่ะอร่อยมากน้ำซุปแซ่บมากในวิกฤตมีโอกาสเสมอนะอ๋อแล้วเธอมีตังรวยขนาดนั้นเลยอ๋อรวยค่ะซูเป้แพนเค้กครับเนียนสุดๆบอกเลยว่าละมุนละไมเหลือเกินรสชาติทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากซอสเพราะว่าซูเป้จะเป็นเบสเดียวกันมันเป็นความอร่อยที่แตกต่างจริงๆทุกอันนี้มีหน้าร้านเหรอใช่ค่ะแต่ที่นี่หน้าร้าน